ในวุฒิสนสุพลพันกอรุสลีมิงสูนายครับเอกพจน์ภาวณีสมศักดิ์ชนเขมชาญชัยยุสุพันธีวรรณดำและก็เจแปงแซ่อะส่วนภูเก็ตนันบาร์ลงซิตี้เอวีชัยผู้สานตัวอย่างวันลบแซ่จิ๋วกับนักตะพงกลางหน้าอันนี้สักเก็ตกุลสุน่าจะไม่ผิดฝังรู้ครับพิธีช่วยผู้ชนะพิพากษ์ครับวาริชิมาลีว่ามากันครบมากันเต็มครับเกมนี้ของทีมเอฟซีนำทัพโดยอนุรักษ์เพชรล้วนเพลเยอร์แอนด์แมเนเจอร์ผู้การทีมเป็นคุณวิสุทธิ์บุญโกยคนแอบอยู่ในชุดของทีมเอฟซีกับเราบางกอกทองกับฟุตบอลเดินสายของจังหวัดภูเก็ตแหละครับทีมเอฟซีผู้บรรยายก็อย่าเป็นกับผมกับอลิพลอยขาวจากชมรมผู้บรรยายฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตให้เสียงบรรยายในคู่นี้มีได้รับแฟนบอลทุกท่านที่สนามหน้าอำเภอกระทู้ครับผู้ตัดสินในเกมนี้ชี้ขาดเป็นอาจารย์หัสนัยเพชรฉุยครับเป็นอาจารย์สุชาติสุภัยเป็นคนเมื่อวานชุดสีเข้มภูเก็ตอนันต์บาทองซิตี้ครับเก็บ3คะแนนจากสุราษฎร์ธานี FC ไปในเกมเมื่อวานเป็นสกอร์ 3-1 วันนี้น่าจะใช้โกต้าของตัวสำรองครับหลายๆคนที่ลงไปในสนามเอาครับเกมเริ่มจะบุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพเห็นเสื้อสีทองได้เขียนรูปเล่นก่อนย้อนมาที่ปทุมชูทองครับนี่ทีมชาติไทยยุคของซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองครับปทุมชูทองสุพลพัดก่อบ่ายออกไปให้รุสลีมิงซูแตครับย้อนมาใหม่ที่เจแปนบึ้นจังหวะนี้ให้ต่อที่เอกพจน์ภาวณีเก็บตรงกลางสมศักดิ์ชนขินแล้วไปลื่นดอกนี้อย่างได้ที่ปทุมครับปทุมชูทองอยู่กับบุรีรัมย์อยู่กับสุพรรณบุรีล่าสุดน่าจะให้กับสุนทรภากรแล้วก็แฟนรักไปในฟุตบอลอาชีพย้อนมาที่วาริชิมมาลีวาริชิมมาลีก็เคยอยู่กับสมุทรสงครามแล้วก็อยู่กับเทโรในยู23 21ครับวาริชิมมาลีทิติโชติโรจนวิภาคครับตรงกลางหาข้างหน้ามองแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวามีพื้นที่มีเวลาแล้วทางช่วงนี้ออกมาใหม่ยังอยู่ยังได้ที่ภูเก็ตอนันต์ปาตองซิตี้ได้โค้งออกมาครับเกี่ยวกับสุธีศักดิ์วงศ์จังหวัดสุดท้ายงัดออกมาใหม่ก็ยังอยู่ที่ปทุมชูทองมาที่เจแปนแซ่อั่งอยู่กับระนอง FC กับฟุตบอลอาชีพครับทางด้านของเจแปนแซ่อั่งปทุมชูทองประชุมให้ไต้วุฒิเสียมสอนวุฒิแตะนี้หนึ่งจังหวะเอาครับดิ้นออกมาสวยให้ต่อที่เจแปนหาทางเข้าเลือกตรงกลางสมศักดิ์ชนเขตนี่ก็อยู่กับปาตองซิตี้ในยุคของวริศกิจบุญชื่นครับสมศักดิ์ชนเขตอยู่กับพังงา FC บนอาชีพทั้งสิ้นครับหลายคนของตะกิม FC สมศักดิ์ขวาแล้วแทงช่วงนี้ขนานเส้นขึ้นมาทะลุช่องก็ยังติดเกมรับให้กับออกมาใหม่ตรงกลางยังได้ที่โสพลครับวัสลีมิงสูแต่สุธีศักดิ์นีวงครับย้อนมาที่สมศักดิ์ขวายกออกมาแม่นที่พันดีแล้วมีธงตีขึ้นมาหนุ่มหน้ามนคนสงขาครับบันรีบัตรอาดำอยู่กับไทยธงไทยฮอนด้าสงขางหัวชนงานของพันตรีมีวันอาชีพผ่านเกมลีกมาแล้วทั้งสิ้นครับพันตรีบัตรอาดำวันนี้ชิมมาลีครับเปลี่ยนออกไปที่ปฐวีเทียมทันตอนนี้เล่นกับทิติโชตมาใหม่ที่ปฐวีจบตรงกลางมีตัวสอดออกมาเอาครับได้บอลแล้วแทงช่วงนี้ที่ต
ตรงกลางสนามหมาใหม่จะแตะลูกนี้ก็ยังติดสุธีหรือลงไปที่สุเทพครับสุเทพไส้อ่างอยู่กับภูเก็ต FC ในยุคต้นๆครับสุเทพเรียกออกมาที่สุธีเจแปนเจแปนให้มาที่รุสลีครับได้ใหม่ที่เจแปนเจแปนเชื่อมกับรุสลีให้กับมาใหม่ที่รุสลีอยู่อันดามันภูเก็ตบูมารีนครับรุสลีมิงซูแต่เอกพลาจากบริษัทวัดภูเก็ตมีคิดของตะกี้แมปซีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกคนทุกท่านเข้าสู่สนามหน้าเบอร์กระทู้ครับทำเป็นอุ่นเครื่องครับตะกี้แมปซีกับภูเก็ตอันดามันป่าตองซิตี้ปทุมชูทองปทุมขึ้นไม่ได้ย้อนออกมาที่สุเทพใหม่สุเทพให้โสพลครับเจอบีบจะมีโสพลต้องแกะหนีออกมาลูกนี้เกือบที่จะแยกได้เหมือนกันเจอเพสเร็วเหมือนกันครับจังหวะของภูเก็ตอันนั้นปาตองซิตี้ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เป็นคุณนิพนธ์ชาติอาวุธสุดท้ายยังเป็นบอลของตะกี้เมฟซีได้เล่นมาสมศักดิ์ชนเขตให้สั้นๆที่เจแปนไส้อังเลือกเปลี่ยนออกมาตรงนี้อุสลีพยายามที่จะเก็บจังหวะสุดท้ายก็ยังเก็บเล่นไม่ได้อุสลีมิงซูแต่เอ็นบอลทุ่มของอันนั้นปาตองซิตี้ครับปาทวีเทียมทันเลือกเก็บตรงกลางยังได้ที่ชินทันเนี่ยชินทันจับทองครับวาริสชิมมาลีทิติโชตทิติโชตเจ้าแมนยูแล้วแทงช่วงนี้ออกมาแม่นแล้วไหลต่อออกมาทางขวามีพื้นที่มีเวลาข้างหน้ามีตัวเติมขึ้นมาใหม่แล้วย้อนออกมาจังหวะสุดท้ายยังอยู่ยังได้ที่ไตวุฒิเสี่ยมสอนเอาครับไตวุฒิตัดได้ครับอยู่กับสุราษฎร์อยู่กับปัตตานี FC ครับไตวุฒิได้ใหม่เจ้าเลาะเปลี่ยนย้อนออกมาที่สุธีของเกมออกมาของตะกี้ FC ครับรุสลีมิงซูแต่ชาญชัยยูโซโยนออกมาจังหวะสุดท้ายเก็บได้มีพื้นที่หาข้างหน้าต้องโยนกลับมาใหม่ที่ปัทวีครับทิติโชตทิติโชตโยนมาที่ชินทันกลับออกมาทางซ้ายครับหาข้างหน้าแล้วเลือกจอกตรงกลางโยนออกมาที่ทิติโชตมีตัวเติมออกมาเป็นวริศครับวริศชิมมาลีเลือกใหม่ทิติโชตย้อนมาที่ชินทันครับไม่รีบไม่เร่งแล้วคอร์สออกมาจะให้นัตตาพงกลางหน้าเก็บได้เป็นบอลของปาตองซิตี้ได้วนได้เปรียบออกมาแล้วจังหวะสุดท้ายเหมือนที่จะหยุดไปก่อนน่าจะไม่เห็นครับบางโตไม่มาดาดเจ็บด้านหลังของนัตตาพงกลางหน้าครับเกมนี้เมื่อเกมที่แล้วเกมล่าสุดก็ไม่ได้ลงสนามน่าจะมีโทษใบเหลือง4ใบพอดีนัตตาพงกลางหน้าเจ้าไปจากรักษาสุรินทร์ในพื้นที่ของชินเลบางเทาเติบโตขึ้นมาเป็นบอลอาชีพไปแล้วครับนัตตาพงกลางหน้าเติบโตมาในฟุตบอลเดินสายของจันทร์ภูเก็ตนะครับล่าสุดก็เล่นในฟุตบอลลีกไปแล้วนันทพงศ์กลางหน้าปทุมชูทองเตะคืนกลับมาให้ครับนี่รุ่นพี่ครับปทุมชูทองอยู่กับทีมชาติไทยมาแล้วเหมือนกันวันลบแซ่จิ๋วทั้งสองทีมก็ยังไม่ได้จบครับยังหวะในพื้นที่สุดท้ายเลือกออกมาที่ทิติโชตครับทิติโชตเปลี่ยนกลับมาได้แล้วให้ช่วงนี้ได้พักแล้วจะไปเองหาตัวเชื่อมย้อนออกมาจังหวะสุดท้ายยังอยู่ยังได้ปาตองซิตี้วนหาที่ว่างแล้วย้อนกลับมาใหม่ที่วริศครับว
วดิชิมมาลีวดิให้ตรงกลางจากแกะหนีจังหวัดสุดท้ายโดดกลับมาที่ชินทันชินทันจากทองเปลี่ยนมาที่วดิชเลือกทางขวาใหม่ที่ปัทวีวีแทงแห่งองค์กลางเก็บได้แล้วเบิ้ลจังหวะนี้ยังติดทางด้านของสุธีครับเปลี่ยนออกมาทางซ้ายสวยครับดอกนี้แม่นแม่นที่รัตพงษ์หาข้างหน้าแล้วยกยกโค้งโค้งมาตรงนี้ก็ยังติดทางด้านของสุธีเลือกออกมาที่ปทุมสายก้อยออกมาใหม่ที่ไตรวุฒิไตรวุฒิแตะข้างหน้าก็ยังไม่ผ่านรัตพงษ์กลางหน้าเป็นบนตั้งเตะจากหน้าเขตดวงมาของสุเทพครับให้สั้นๆกับสุธีย้อนมาใหม่ที่สุเทพแซ่อ่างปทุมชูทองทุ่มให้ต่อที่ไตรวุฒิไตรวุฒิมีข้างหน้ามีตัวสอดออกมายังได้ที่สมศักดิ์สมศักดิ์ชนเขตแทงให้ต่อเอกพจน์ผามณีเอกพจน์ยังนูนทำฟาวล์ไปเริ่มเป็นฟรีคิกของตะกี้เอฟซีสั่งเกมสั่งงานอยู่ข้างสนามเป็นอันรักเพชรล้วนครับเอเยอร์เมนเจอร์ของตะกิ้งเอฟซีสมศักดิ์เปิดมาแม่นกับชันชัยจับบอลเล็กไม่ดีเท่าไหร่ต้องสปีดจังหวะสุดท้ายยังแย่งได้ของบาร์โลซิตี้หาข้างหน้าแทงช่วงนี้สวยครับเอาบุกออกมาทางซ้ายมีพื้นที่มีเวลาพาจี้ออกมานัทพงษ์เติมออกมาแล้วได้ขวาขวาแล้วลงกดลูกนี้ก็ยังปัดทิ้งออกมาก่อนสุเทพยังไม่ไปไหนบอลยังอยู่ที่บาร์โลซิตี้ได้บุกต่อให้กลับออกมาทำชิ่งนัทพงษ์กลางหน้าเลือกออกมาใหม่จังหวะสุดท้ายมีพื้นที่มีเวลาแล้วยกข้ามออกมาทางขวาแม่นแม่นที่ปัทวียกมาในกรอบลูกนี้ก็ยังเข้ามือของสุเทพแซ่อ่างเอาครับได้บุกจากด้านซ้ายด้านขวาเริ่มที่อย่าตบโต้ตะกี้เมสซี่บ้างแล้วเหมือนกันครับด้านของบาตองซิตี้บุกเกียรติอันดามันบาตองซิตี้ครับเลือกออกมาที่อุสลีแทงมาที่ชานชัยยังติดทางด้านของวริศครับปัทวีเก็บกินได้เหมือนกันครับวริศชิมมาลีหัวใจในเกมรับของปาตองซิตี้ครับวันลบแซ่จิ๋วเอามายังให้เร็วไม่ได้ไอ้การสั้นๆที่ชินทันครับเปลี่ยนออกไปที่วริศครับข้ามมาทางขวากลับมามีพื้นที่ครับปัทวีปัทวีเทียมทันโยนมาที่ทิติโชติทำชิงยังอยู่ยังได้ที่ทิติโชติครับโยนกลับมาตรงกลางแล้วดึงหาพื้นที่ได้ใหม่ที่ชินทันชินทันให้นัทพงษ์กลางหน้าแล้วแทงทะลุช่องหนีขนานเส้นออกมาเอากับได้ดวลได้ดวลกับปทุมดังซ้ายกลับมามีพื้นที่แต่หาช่องแล้วหาช่องนี้ไปต่อไปได้แล้วจังหวะสุดท้ายออกมาเซฟได้ของสุเทพครับจังหวะสุดท้ายวสินให้เป็นบอลตั้งเตะจากหน้าเขตตัวออกมาครับเปลี่ยนออกมาที่ไตรวุฒิเสี่ยมสอนครับสมศักดิ์ชนเขตปลายเท้าเก็บได้พันตรีย้อนมาใหม่ไตรวุฒิเปิดมาไม่แม่นเอมตรงกลางเป็นโสพลพัดก่อจังหวะแรกไม่ดีเท่าไหร่มีตัวสอดออกมาขึ้นทางซ้ายมีพื้นที่แล้วปั่นโค้งๆลูกนี้ก็ยังกดไม่ลงครับยังออกปั่นตรงนี้ก็ยังขึ้น1ไม่ได้ยังแค่0-0อยู่สุเทพแซ่อ่างอย่าเตะเปิดเกมออกมาครับเปิดยกออกมาให้เอกพจน์ยังเก็บบอลไม่ได้เอกพจน์ผามณียังเงียบๆครับเกมนี้เจ้าแจ็คเอกพจน์ผามณีไหนวุฒิเสี่ยมสอนวนพาหาพื้นที่ยังหนีไม่ได้แล้วเป็นฟรีคิกครับอีกคิดของเด็กกิ้งเอฟซีครับป
าทุมชูทองคุณก็มีปทุมบริการน้ำครับที่พื้นที่ของป่าโคกอ่าวปอครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองไปแล้วชาบูรถถังรถถังเมืองไทยครับปทุมชูทองขวาเปิดยกออกมาลูกนี้ก็ลึกไปถึงวันลบครับวันลบแซ่จิ๋วยังไม่ได้เซฟเหมือนกันครับวันลบเกมนี้ไอ้กันตรงกลางแล้วกลับออกมาที่ดีชูดได้โค้งออกมาของปาตองซิตี้ครับปัทวีวริศวริศชิมมาลีครับชินพันจักทองชินทันยังเปิดเร็วไม่ได้ทิติโชตขวาแล้วตักตักแล้ววิ่งตัดหลังออกมาตรงนี้ก็ยังออกมาอ่านแล้วสุเทพสุเทพแซ่อ่างให้ไปทางซ้ายอุสลีมิงสูแต่โสพลพัดกอโสพลเปิดตัดออกมาอยากให้ใช้ความเร็วของชันชัยครับก็ยังกิ้มทิ้งย้อนออกมาที่วันลบครับของเกมออกมาใหม่ของบาร์ซิตี้ครับของเกมได้เยอะกว่าแล้วตอนนี้ของบาร์ซิตี้พาวนทวงมาอย่าพารุ่นพี่ทวงมายังได้ที่บาร์ซิตี้ได้โค้งออกมาครับแล้วเรื่องช่วงนี้ไม่แม่นกับเพื่อนไอ้เป็นบอลของตะกิมเอฟซีได้เล่นออกมาสุเทพแซ่อ่างสุเทพให้สั้นๆที่ปทุมครับเป็นอุ่นเครื่องครับตะกิมเอฟซีกับบาตองซิตี้ในเกมนี้ยังเสมออยู่0-0ปันตรีปันตรีบัตอาดัมไปอัดเอาเป็นทุ่มของตะกิมเอฟซีได้ทุ่มมาไหนวุฒิเสียมสอนไหนวุฒิไม่รู้ที่จะให้ใครลูกนี้ไม่รู้กันกับพันตรีครับชินทันวนออกมาที่วันลบครับหรือว่าสภาพความฟิตให้เสื้อสีเข้มครับปาตองซิตี้ที่ซ้อมกันทุกวันครับสภาพความฟิตถือว่าฟิตมากครับแล้วหลุดดวงนี้มีธงล้ำหน้าขึ้นมาเป็นเช็คออฟไซด์ลูกนี้ของตะกิมเอฟซีครับว่าตะกิมเอฟซีก็หลายคนเคยเล่นบอลอาชีพผ่านลีกอาชีพมาทั้งสิ้นแล้วเหมือนกันครับจากประสบการณ์หลายๆคนครับเดแบนเซ่อังสุเทพสุธีสมศักดิ์จนเขตปทุมชูทองไตรวุฒิเสี่ยมสอนปันตรีบัตรอาดัมเล่นออกมาที่โสพลเลือกมาที่ปทุมครับปทุมตักมาที่ว่างตรงนี้ติดรัตพงศ์กลางหน้าก่อนแล้วจังหวะสุดท้ายยังได้รัตพงศ์อย่างหัวนี้ไตรวุฒิเก็บไม่ได้รัตพงศ์กลางหน้าครับทิติโชติชินทันชินทันเบียนข้ามมาที่ปฐวีครับกลับออกมาได้เป็นบอลของบาตองได้คงมาครับปฐวีแล้วจะแกะหนีตรงนี้แกะได้ยังวันสุดท้ายชาญชัยให้มาที่โสพลตรงกลางโสพลอ้วนลูกนี้ฝ่าเว้นฟรีคิกของตะกี้แมฟซีครับเดินเร็วออกไปที่รุสลีมิงซูตาหาข้างหน้าแล้วเปิดคดคดมาตรงนี้บอลเฉลบแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นเอกพจน์โอ้โหเอาครับ1-0 1-0ที่ตะกิมเอฟซีขึ้นนำเก็บตกจากเอกพจน์ผามานีครับย้อนหลังมาดูครับชาดิจังหวะดูครับจังหวะเปิดด้วยซ้ายของรุสลีเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วบอลเฉลบแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นเอกพจน์ครับยิ้มออกมาลูกนี้เป็น1-0ที่ตะกิมเอฟซีขึ้นนำเอาครับเกมเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นครับเอกิเอฟซีขึ้นนำก่อนนี่คือแมตช์อุ่นเครื่องนัดที่ครั้งที่2ครับครั้งนี้แล้วเป็นบาตองซิตี้ชนะไปด้วยสกอร์2-1เอกิเอฟซีที่นำก่อนในช่วงครึ่งแรกครับได้เปิดมาตรงนี้ได้สปีดหนีหนีแล้ววนหาพื้นที่ปทุมยังตัดออกมาได้เอกพจน์เอกพจน์ผามณีวนแล้วให้ต่อมาที่พันตรีอันดีบัตรอาดัมครับเดี่ยวลาล่าให้ต่อที่สมศักดิ์สมศักดิ์คือมาโสพลไม่ดีเท่าไหร่แล้ว
ยังหาช่องนี้เจาะออกมาติดสุธีครับสุธีป้ายคืนออกไปที่สุเทพเปิดยกเคลียร์ออกมาข้างหน้าชาญชัยดิดชินทันก่อนได้ใหม่ที่นัตพงศ์กลางหน้าวันลบเซจิววันลบเปิดออกไปแม่นแม่นที่ปัทวีปัทวีเทียมพันเปิดคอร์สมาตรงนี้จังหวะใช้พับอกแต่จังหวะ2ยังเล่นไม่ได้ติดปทุมครับโสพลเลือกมาสมศักดิ์สมศักดิ์เปลี่ยนมาทางขวาสุดเลยครับที่พันรีเล่นกับสมศักดิ์แล้วโอ้โหพันรีไม่ไปแต่ในช่วง 3-4 เดือนก่อนน่าจะได้ครับพันรีแต่ช่วงนี้น่าจะไม่ได้แล้วครับโดนเดวิดพิษโควิดไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยพันรีบัตรอดัมดื่มแต่โอโตลุปเท่านั้นครับพันรีแล้วมาลูกสกีได้เป็นอนุชาเหมือนทองน่าจะไปครับลูกเมื่อกี้อนุชาเหมือนทองหอยใบแดงเปิดมาแล้วยกข้ามมาลูกนี้ก็ลึกไปถึงสุเทพครับสุเทพให้มาสั้นๆที่ไตรวุฒิเสียมสอนพันรีเรื่องอันใหม่ที่ไตรวุฒิยิงออกจากทีมงานของเจ้าฟ้าโมเตอร์ครับไตรวุฒิเสียมสอนพันรีหมัดอาดัมพันรีมาที่สมศักดิ์เจแปนเรื่องใหม่ที่สมศักดิ์ครับสมศักดิ์ชนเขตเปลี่ยนออกมาที่ปทุมชูทองปทุมยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับข้างหน้าแน่นไปหมดเหมือนกันครับกลับออกมาใหม่ที่สุดที่เจแปนแซ่อังเจแปนเล่นกับสมศักดิ์ครับได้ใหม่ที่เจแปนเลือกมาสมศักดิ์แทงตรงนี้ยังได้พันธุ์ดีเหมือนที่จะไปแฮนด์บอลครับปัทวีเทียมทันปล่อยให้วริชิมมารีเล่นครับทิติชูดไปออกมาทางขวาดีเรย์รอเพื่อนเติมขึ้นมาทางขวาแล้วให้ลูกนี้ได้คอร์สมาของปัทวีก็บอลเหมือนเหยียบโค้งออกหลังไวครับเป็นตั้งแต่จากหน้าเขตออกมาของตะกี้แมปซีสุเทพไส้อ่างอย่าได้เตะเปิดเกมออกมาครับยังเป็น 1-0 ที่ตะกิ้ง FC ขึ้นนำครับจากลูกยิงของเอกพจน์ผามณีมุสลิมมิงซูตาอย่าไปทางแคบผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วไปกักกันลูกนี้โสพลต้องแก้ออกมาก่อนของปาตองซิตี้โยนมาตรงนี้ได้แล้วให้จังหวะสุดท้ายยังอยู่ที่ทิติโชติครับออกมาแกะนี้ออกมาสวยดึงหาพื้นที่วนที่ว่างแล้วจะแหวกตรงนี้เจอกับอุสลีแหวกมาได้1แล้วจะผ่านตรงนี้จังหวะสุดท้ายยังได้ที่มาตรงที่ได้คงมาเปิดสายก้อยออกมาแล้วมุ่งเช็ดลูกนี้ติดปทุมได้เก็บตกได้ซ้ายก็ขวาออกไปเยอะครับลูกนี้ของปาตองซิตี้ได้จบออกมายังแค่1-0อยู่ครับดังเตะออกมาของสุเทพไส้อ่างครับว่าในชุดนี้ในเคาน์เตอร์แรกน่าจะชุดสำรองครับของปาตองซิตี้ครับเมื่อวานเพิ่งผ่านเกมการแข่งขันมากับฟุตบอลลีกมังกรฟ้าที3โทนภาคใต้ครับปาตองซิตี้เล่นกับสุราษฎร์ธานี FC ที่สนามสุรกุลเมื่อวานชาญชัยวนและแกะมาตรงนี้สวยครับโสพลเลือกมาทางซ้ายสุดที่รุสลีเล่นกับสมศักดิ์เปลี่ยนออกมาที่ชันชัยเล่นกันสั้นพยายามที่จะแกะออกมาที่โสพลครับโสพลพัดก่อเปลี่ยนยกออกมาแม่นที่ชันชัยเอาครับข้างหน้ามีเอกพจน์แล้วให้ช่วงนี้ก็ลึกมาที่วันลบครับเอกพจน์ยังไม่ได้ออกตัวเลยครับลูกนี้ชันชัยให้มาก็มาตรงนี้ได้จังหวะสุดท้ายแล้วแทงปกมาก็มีธงล้ำหน้านะครับเป็นล้ำหน้าของปาตองซิตี้ครับ
ได้เล่นของแดกิ้ง FC ออกมาตรงนี้โสพลแตะให้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วหาตามช่องช่องนี้ได้ขวาได้ซ้ายแล้วก็ยังเคลียร์ทิ้งออกมาใหม่เอแบไซอังเปลี่ยนออกมาสมศักดิ์สมศักดิ์ยังให้เร็วไม่ได้เลือกมาทางขวามีไตวุฒิไตวุฒิเสียมสอนพาที่ขึ้นมาแล้วมีความเร็วครับไตวุฒิไหลออกมาพันรีเรียกบอลสมศักดิ์เคแปนกลับมาสมศักดิ์ไปต่อตรงนี้ทางแคบเดี๋ยวยังเล่นไม่ได้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้วให้ออกมาทำชิงจังหวะ2ไหลมาทางซ้ายที่ว่างตรงนี้สุดเส้นเหมือนยี่จะไม่ทันแล้วโอ้โหเอาครับยังขึ้นเกมที่ถนัดของพวกเขาไม่ได้ทางด้านของบาตองซิตี้เกมนี้ดังเตจากหน้าเคตูออกมาครับผ่านไปแล้ว23นาทีในครึ่งแรกยังนำอยู่1-0ครับแดกิ้ง FC สุทธิศักดิ์มีวงกลับมาที่ปทุมชูทองครับปทุมให้สมศักดิ์เลือกมาที่สุเทพใหม่กลับมาที่ปทุมครับสั่งบีบสั่งเพสเร็วเลยครับดูว่าจะเพสได้ดีแค่ไหนของปทุมซิตี้สมศักดิ์เปลี่ยนมาที่พันรีครับโสพลโสพลได้มาที่สุธีสุธีเลือกมารุสลีรุสลีขนานเส้นให้ชันชัยได้สปีดลูกนี้เหมือนที่จะมีมือของปัตเทอร์วีเทียมทันไม่ผักเลยครับต้อนรับแฟนบอลของเจ้าฟ้ามอเตอร์ยินดีแฟนบอลของตะกี้ FC ครับก็มาดูเดี๋ยววิชานจะมาดัดด้วยครับมาหลังเพื่อนครับผมอะไรมาครับบอกมาที่ปทุมชูทองปทุมยกออกมาแม่นที่ไตวุฒิไตวุฒิเสียมสอนหาทางเข้าเลือกตรงกลางพัทรีเจอแซะนิดนึงผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้วแทงทะลุช่องออกมาได้หลุดลูกนี้เมนสุเทพยังออกมาได้เยี่ยมครับเก็บได้ใหม่ของปัทวีปัทวีเทียมทันปัทวีกลับออกไปที่ทิติโชตเล่นกับปัทวีครับวริชชิมาลีกลับมาใหม่ที่วริชครับในอะคาเดมี่ของสมุทรสงครามอยู่กับอะคาเดมี่ของเทโรครับได้ของวาริชิมาลีครับมาตรงนี้ได้ที่ปัทวีตัวมาในรั้วของดังก็จูเนียครับปัทวีเทียมทันไปที่ปัทวีได้เล่นลีกอาชีพแล้วเหมือนกันครับทางด้านของปัทวีเทียมทันครับออกมาทางขวาเปิดมานุนิยนหลังยนหลังณัฐพงษ์กลางหน้าเอ็นวอนทุ่มของตะกี้ FC ครับเอกพจน์พามณีแต่ออกมาสมศักดิ์สมศักดิ์จะวนหาที่กว้างแล้วให้ต่อชันชัยอย่างกว่าสุดท้ายไตวุฒิตันแล้วก็ยังเป็นบอลทุ่มของบาตองซิตี้ครับไอ้ตรงกลางทางขวามีปัทวีครับเปิดลูกนี้ต้องดีเรียกลับไปเล่นใหม่ของปัทวีเทียมทันเอาแฟนครับปัทวีทิติโชตอีชวนรุจนาวิภาคย้อนมาที่วริษดูว่าจะเจาะตะกิมได้ดีแค่ไหนของปาตองซิตี้ครับเราโดนนำอยู่1-0เปิดข้ามออกมาทางซ้ายสุดเป็นรัตพงษ์แม่นที่รัตพงษ์กลางหน้าย้อนหลังกลับมามีขวาเปิดโค้งมาแล้วขึ้นลูกนี้โอ้ยังจบไม่ลงครับยังหวะขึ้นลูกนี้ของปาตองซิตี้ครับยังไม่แม่นเป็นตั้งเตะจากหน้าเขตออกมาของสุเทพครับเล่นมาที่เจแปนไซอังเจแปนก็อยู่ในวัย40ปีแล้วครับทางด้านของเจแปนมารับใช้ภูเก็ตมาอย่างยาวนานอีก1คนครับเจแปนไซอังล่าสุดก็มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วครับผลิตภัณฑ์กะปิที่กอลิบงในบ้านของเจแปนไซอัง
ให้มาพันตรีย้อนมาสมศักดิ์สมศักดิ์คืนมาไตวุฒิครับยกกลับมาที่สุเทพใช้มือเล่นไม่ได้สุเทพแต่งโดยศีรษะแล้วหวดขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ยังมุ่งยินตรงกลางครับทิติโชติสกิดออกไปทางขวาครับยังเล่นเกมที่ถนัดของมโหงไม่ได้จริงๆครับคงวนได้เยอะก็จริงแต่จังหวะหาจบในพื้นที่สุดท้ายยังจบไม่ได้ของบัตโอซิตี้ครับของออกมาแล้วให้ขึ้นมาทางซ้ายซ้ายเป็นนัตพงศ์กลางหน้าครับจะไปลงยิงเลยลูกนี้ยังเข้าซองนะทางของสุเทพครับแล้วคว้างเร่งออกมาพันตรีเบิ้ลลูกนี้พักได้เอกพจน์ผามณีเอกพจน์ยังเล่นต่อได้เจ้าแจ็ควนคืนมาที่โสพลขึ้นทางซ้ายรุสลีรุสลีแทงให้ต่อที่ชานชัยชานชัยโยนมาใหม่ที่รุสลีมิงซูแตครับเดียแปนไซอ่างโยนมาที่ชานชัยแอนรุสลีครับแก้ไขได้ใหม่ที่ชานชัยเดี๋ยวตัดได้แล้วจะได้สวนของบาร์ซิลซิตี้ดูว่าจะสวนได้เร็วแค่ไหนทางซ้ายมีมาแล้วได้ขวาเอียงแล้วยิงลูกนี้ยังติดครับจังหวะสุดท้ายยังช่วยกันบล็อกช่วยกันได้เยี่ยมของตะกี้แมปซีครับไหนวุฒิไหนวุฒิเสียมสอนไหนวุฒิใช้ส่วนหนาบังแล้วคืนมาที่สมศักดิ์อันดรีบัตรอาดำกลับมาสั้นๆที่เจแปนครับเจแปนให้มาโสพลครับกลับมาตรงนี้ได้โสพลเปิดมาจะให้ชานชัยได้สปีดลูกนี้ก็แรงออกไปลึกมาที่รัตพงศ์เดี๋ยวไปให้มาที่ชินทันจักรทองครับกลับออกมาก็ยังเป็นบอลของปากตองที่ค่อยๆทำขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาทางซ้ายเลือกโยนมาตรงกลางครับยืดออกมาถือว่าเน้นไปหมดเหมือนกันครับเกมรับของตะกี้ FC ช่วยกันรับช่วยกันแพ็คได้เยี่ยมเหมือนกันยังหาช่องเจาะไม่ได้เอาครับได้เบียบแล้วหาหลุดออกมาล็อกเข้าขวาแล้วไหลต่อตรงนี้เจาะก็ยังติดบล็อกของสุธีโอ้เอาครับยังดีเสมอไม่ได้ยังแค่1-0อยู่โอ้ถือว่ามีโอกาสแต่จังหวะจบยังจบไม่คมครับด้านของบาร์ซิลซิตี้ผ่านไปแล้ว30นาทีในครึ่งแรกครับเล่นกันครึ่งแรก45นาทีเหมือนการแข่งขันเลยครับเม็ดอุ่นเครื่องเกมนี้ตะกิ้ง FC กับบาร์ซิลซิตี้ได้ใหม่ที่ชานชัยครับออกมาเอกพจน์สมศักดิ์แทงให้พันตรีสปีดลูกนี้อย่างที่บอกแหละครับพันตรีไม่ได้เล่นฟุตบอลมา 3-4 เดือนครับเรื่องที่จะนั่งร้านเธอชัวผับอะไรประมาณนั้นของพันตรีบรรดาดำมีลูกพี่เดียวที่พาไปเที่ยวบ่อยครับนั่งของพันตรีในท้องนี่ไม่มีอะไรนอกจากเบียร์ทั้งนั้นครับของพันตรีบรรดาดำครับครับมาเป็นบอลของบาร์ซิลซิตี้ไหลมาตรงนี้ปทุมยังออกมาได้แล้วงัดชิปออกมาก็ลึกไปถึงสุเทพครับเทพแซ่อ่างยังเร่งเร็วไม่ได้สุเทพเปิดมาตรงนี้เก็บได้พันรีเอาบนลงสวยแล้วให้ต่อชานชัยชานชัยจะแหวกตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรฉันได้ไม่ช่วยบอกให้ลุกขึ้นมาครับให้กลับออกมาทางตรงกลางแกะตรงนี้เจอกับสุธีกวาดดอกนี้เป็นฟรีคิกของวาตองซิตี้นะครับเฮ้ยเปลี่ยนตัวอาจารย์ครับอย่าเอาวันลบออกมาพักแล้วส่งทางด้านของไตพบครับแดงผู้สาตูของแดงกิมน่าจะเอาไตวุฒิครับออกมาพักแล้วส่งประสิทธิ์ชัยพัดกอลงไปเหยียบเท้าขวาของปัทวีครับนี่ก็เอ้าพ่อลูกนิ่งอีกหนึ่งคนครับปัทวีเทียมทันกำแพง6คนของสุเทพหรือว่าจะมีบอลสุดได้เห็นหรือไม่ของบาร์ซิลซิตี้ครับนัทพงศ์ยกมาตรงนี้ในกรอบวาริสยังเข้าไม่ถึงครับ
จังหวะสุดท้ายยังไม่ได้จบครับลูกนี้ของวริชิมมาลีเติมออกไปจากแนวรับขึ้นมาข้างหน้าก็ยังไม่แม่นครับจังหวะยกของณัฐพงษ์กลางหน้าสุเทพไส้อ่างเปิดยกออกมาชาญชัยมุ่งเช็ดสวยที่ทางด้านของเอกพจน์ครับได้ยังได้หมายที่นันทพงษ์กลางหน้าครับนันทพงษ์ให้ช่วงนี้ทางซ้ายเจอกับธนบัญชิตชัยล็อกเข้าขวาแล้วไปต่อเจอกับทางทุ่งชูทองครับหัวทิ้งออกมาก่อนวริชิมมาลีให้กลับมาเกมตรงกลางแล้วเปิดกลับมาใหม่ที่นันทพงษ์กลางหน้าครับกลับไปซ้ายของรัตพงศ์ให้ช่วงนี้ติดปทุมครับงัดออกมาแม่นกับพันรีมันดำพาขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีชันชัยหู้คนละช่วงกับชันชัยครับยังว่าเปิดลูกนี้ของพันรีครับเจตนาที่จะไปให้ไปข้างหน้านะครับยังเปิดดวงนี้ไม่ดีเท่าไหร่พาโค้งออกมาได้ให้ต่อออกมาครับปาตองซิตี้ไหลมาสุดเส้นของรัตพงษ์กลางหน้าโคตรเดียดออกมาตรงนี้แล้วจังหวะสุดท้ายจ่อยิงนู่นนี่ยังติดทางด้านของสุธีโอ้โหไม่ได้ยังนี่เสมอไม่ได้ครับจังหวะของปาตองซิตี้เป็นน่าจะเป็นเตะมุมเลยครับโอ้โหจังหวะได้จบส้มหล่นตรงนั้นแต่ก็ยังติดที่สุธีศักดิ์วงศ์ครับในแนวรับของตะกิม FC ดูอาการบาดเจ็บของโสพลพัดกอครับทีมงานถ่ายทอดสดก็เป็นทีมงานจากนอกสนามครับนอกสนามมีเดียที่ถ่ายทอดสดที่สนามสุรคุณเมื่อวานนะครับวันในชุดเมื่อวานวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับบ้าตัดคลิปกันอยู่เมื่อวานไฮไลท์หรือว่ามีประตูให้เห็นถึง4ลูกเมื่อวานครับที่สนามสุรคุณเอาพันดีออกมาพักแล้วใส่ความสดเลยครับจะเอาพงพลยายีครับลงไปแล้วหมุงลูกนี้ก็ไม่ยังไม่ตรงกรอบเอาพงพลลงไปครับสุดท้องน้องสุดในเกมนี้พงพลยายีจากกรอบรั้วของอินทรีแดงครับอัสสัมชัญกรุงเทพจากอาซานครับจากพื้นที่ของกัมพราพงพลยายีล่าสุดก็ศึกษาต่อที่มาเลยมหิดลครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเล่นหมายเลข28ของตะกี้ FC สุเทพเปิดพุ่งมาตรงนี้ยังเก็บได้ก่อนชินทันทำชิงออกมาแล้วเบิ้ลต่อจังหวะนี้ได้สปีดเจอกับปทุมชูทองนงมงเกียร์ทิ้งออกข้างใบแบนทุ่มของปาตองซิตี้ครับอันนี้หนึ่งสนามที่เป็นหญ้าจริงครับเดี๋ยวนี้ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหญ้าเทียมมาแล้วครับอีกหนึ่งสนามที่ยังเป็นหญ้าจริงอยู่นานทีเดียวครับที่สนามหน้าอำเภอกระทู้รายการสนามนี้เคยจัดเงินแสนมาแล้วครับในจังหวัดภูเก็ตครับได้เป็นตั้งเดจากหน้าเขตตัวออกมาครับปทุมชูทองแก้ไขเป็นฟรีคิกครับฟรีคิกของตะกิม FC ปทุมไม่เล่นบ่อยให้สุเทพได้เล่นออกมาหรือว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นอีกหรือไม่ในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกสุเทพแซ่อ่าง
สุเทพวางขึ้นมาตรงนี้ก็ยังมุงตัดก่อนอนุพงษ์ฮาสันได้ใหม่ที่ประสิทธิ์ชัยประสิทธิ์ชัยพัดก่อแหมาพงพุ่นเลือกมาประสิทธิ์ชัยครับแตะแตะรอดวางขาแล้วจะไปต่อตรงนี้ได้ที่ปาตองตัดได้ทิติโชติทิติโชติเจาะช่องนี้แล้วป้ายออกมาทางขวาก็ยังไม่เม่นมันถือว่ายังขาดขาดเกินๆครับจังหวะที่จะโต้กลับของปาตองซิตี้เป็นบอลทุ่มของปาตองซิตี้ครับไอ้ขายเป็นบอลทุ่มของตะกิ้งเอฟซีครับไอ้มาโสพลพัดกอเลือกมาเจแบงครับตรงกลางเจแบงไส้อ่างไปมาที่ประสิทธิ์ชัยประสิทธิ์ชัยพัดก่อเล่นกับอนุพงษ์จังหวะเดียวสวยครับตรงนี้ประสิทธิ์ชัยแล้วโคตรมาแม่นแม่นที่เอกพจน์เลี้ยงไปลื่นนิดนึงครับเอกพจน์ผามณีเจอพงพลตามมาบีบแล้วให้มาตรงนี้ชานชัยชานชัยยุโสจากตะวัดต่อให้พงพลยังอยู่ยังได้เจ้าช่วยโอ้โหเวอร์สินบอกเป็นเฮนบอลครับสุดท้ายเป็นฟรีคิกของปาตองซิตี้ครับ40นาทีครับเหลืออีก5นาทีตอนที่จะคดเวลาในครึ่งแรกยังตะกี้เวฟซีที่นำอยู่ 1-0 นัทพงษ์กลางหน้าสายโคตรมาตรงนี้แล้วก็มีธงครับถือว่าเจอกับดักนำหน้าบ่อยครับทางด้านของปาตองซิตี้ในเกมนี้คนที่จะแทงทะลุไปข้างหน้าของนัทพงษ์กลางหน้าก็เจอกับดักนำหน้าครับเอแบ๊ดไส้อ่างไปมาที่ทางด้านของอนุพงษ์แล้วเปิดมาตรงนี้ให้อนุพงษ์ฮัสสันมีความเร็วครับอนุพงษ์ก็อยู่กับปาตองในชุดของโค้ชวณิชกิจบุญชื่นครับอนุพงษ์ฮัสสันมาที่เอกพจน์วนมาที่พงพลพงพลยายีได้สายแล้วลงยิงเลยลูกนี้ก็ยังลึกไปถึงใต้ครับยันไกลครับตรงนี้ของพงพลนี่ยังบอกเกินไปได้ออกมาของปาตองซิตี้ครับปัทวีเทียมทันเปิดข้ามออกมาแม่นที่นัทพงษ์กลางหน้านัทพงษ์ไหลต่อออกมาตรงนี้ไม่มีธงไม่มีธงกับผู้สินแล้วจี้เข้ามาขับมาตรงนี้พักได้แล้ววนหาพื้นที่แล้วจะไหลต่อให้ทิติโชติไม่ได้ติดโสพลจะสวนกลับของตะกี้ FC ด้วยจะย้อนได้ดีแค่ไหนมงพลยายีมงพลแก่ออกมาที่เจแปนไส้อ่างเจแปนให้มาอนุพงษ์ฮัสสันอนุพลบาดึงพื้นที่แล้วเปิดมาตรงนี้โอ้โหไม่เม่นไม่เม่นกับเอกพจน์ครับเดี๋ยวตัดได้แล้วจะโดนสวนปลายยก4ขึ้นยก5ในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกเอาครับพาขึ้นมาใหม่มาทางซ้ายแต่หาขวาแล้วไหลต่อทิติโชติจับบอลแรกไม่ดีแล้วยังเก็บได้ทิติโชติเปิดออกมาอีกทีก็ยังติดปทุมชูทองโอ้ถือว่าเกมรับยังแน่นดีทีเดียวครับในกิ๊กเอฟซีเกมนี้เจแปนไทอ่างให้ออกมาอนุพงษ์กลับมาใหม่ที่เจแปนครับเจแปนข้ามออกมาสวยครับที่มุสลีมุสลีมิงซูแต่ให้มาดูว่ายังเซตหรือไม่ได้ให้ต่อโสพลโสพลพัดกอหาข้างหน้าให้ที่ชันชัยชันชัยยูโซกลับมาใหม่ที่โสพลโสพลเจอวริชิมมาลีหมาเก็บเล่นแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปครับแอนบอลทุ่มของตะกิ้งเอฟซีครับก้มครับพี่ก้มครับโสพลยายีครับให้มาที่สุธีกลับมาเจแบนครับเจแบนยังขึ้นเหนือไม่ได้ย้อนมาที่ปทุมครับปทุมให้มาที่สุธีกลับมาใหม่ที่ปทุมชูทองครับจากรถถังเมืองไทยเจแบนไส้อ่างประสิทธิ์ชัยพัดก่อเจอบีบก็ยังเป็นโดนทุ่มของตะกี้เอฟซีครับยังย้ำ1-0ครับตะกี้เอฟซีเสื้อสีทองอันนี้เป็นคุณพิสุทธิ์บุญโกยครับเพลเยอร์เมนเจอร์อนุรักษ์เป็ดล้วนครับพงพลจากหนีทางแคบอนุพงษ์ฮาสัน
ครับบอกมาลูกนี้ชันชัยเก็บได้ชันชัยไหลมาต่อเอกพจน์ตั้งให้ที่อนุพงษ์ปลายเท้าเจอปั๊มและปั๊มได้แล้วให้ต่อมาตรงนี้ของอาร์ตซิตี้ไหลมาจังหวะสุดท้ายได้ดวลกับปทุมชูทองแล้วจะพาหนีได้สายแล้วยกโคตรออกมายังหม่วงออกมาก่อนยังเก็บได้ครับทิติโชติโรจนาวิภาคจากแมนยูย้อนมาที่ปัทวีเทียมทันลงกดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบก็จ่อไม่เข้าไว้ยังที่จะยิงจากแถว2ก็ยังปรับองศาให้ตรงกรอบไม่ได้ของปัทวีเทียมทันสุเทพแซ่อ่างอย่าได้เตะเบอร์เกมออกมาครับยังคินชีตครับสุเทพยังไม่เจองานยากสักเท่าไหร่ของสุเทพแซ่อ่างในเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกเปิดมาดิดวริชชิมมาลีขึ้นก่อนโสพลกลับมาเจแปนครับแกมาพงพลเล่นกับเจแปนหวนตรงนี้เอกพจน์ยังได้แล้วแย่งออกมาได้คืนมาที่ไตรภพครับวริชให้ต่อปัทวีครับทิติโชตกลับออกมาตรงนี้แล้ววนให้ที่ปฐวีได้เติมขึ้นมาทางขวาขวาของปฐวีมองหาข้างหน้ายังไม่มีใครยังหยุดไม่ได้ย้อนหลังกลับมาใหม่ยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องเชื่อมกันสั้นๆครับหาช่องจอมาที่ทิติโชติครับได้ไปที่ทิติโชติครับเปลี่ยนข้ามมาตรงนี้แม่นที่รัตพงศ์กลางหน้าสายของเจ้าไปรัตพงศ์ไหลต่อออกมามีพื้นที่ได้ขวาแล้วปั่นลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบแหละครับโอ้ถือว่ายังกดยังปรับองศาให้ตรงกรอบไม่ได้จริงๆครับถูกยิงจากหน้าขอบเขตโทษของปาตองซิตี้อีกหนึ่งนาทีตอนที่จะทดเวลาในครึ่งแรกครับเดินออกมาสุเทพให้อนุพงษ์หาสันปัทวีประสิทธิ์ชัยครับให้ต่อเล่นกับประสิทธิ์ชัยประสิทธิ์ชัยเจอจิ้มแล้วกลับออกมาตรงนี้ได้ที่ปาตองซิตี้ได้ขวาแล้วลงกดลูกนี้เซฟแล้วจังหวะซ้ำยังมีตัวซ้ำออกมาและแปลงที่ยังติดอยู่แนวรับให้มาโสพลได้ที่พงพลยายีจาวสานแล้วให้ต่อที่ชาญชัยยุสุกไม่ล้ำหน้าลูกนี้ได้ซ้ายของชาญชัยนิ่มโอ้โห2-0ที่แต่เกม FC หนีปาตองซิตี้ไปแล้วโอ้โหนี่ครับเช็คกับดักล้ำหน้าไปพลาดนะลูกนี้แล้วแทงขึ้นมาของพงพลยายีพาที่ออกไปของชาญชัยยุสุกครับยิงแม่เบียดเสาแรกเข้าไปเป็น2-0ที่ตะกิ้ง FC หนีปาตองซิตี้ไปแล้วมองภาพช้าดูครับได้ซ้ายของชาญชัยแล้วแปลเบียดเสาแรกเลยครับ2-0ที่ตะกิ้ง FC หนีปาตองซิตี้ไปแล้วในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับในช่วงทดเจ็บครับแต่ผู้สินเป่าจบเกมครับเป็นตะกิ้ง FC 2มาภูเก็ตอนันต์มาตรงทิศที่0พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับพี่เสียงอย่างนี้ก่อนจุดหมายคงไม่ไกลจะก้าวไปด้วยกัน Everyone go together ภูเก็ตอันดามัน We are ภูเก็ตจะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกันWe are one team, we have one dream ภูเก็ตอันดามันคนรวมเป็นใจเดียวคือทีมที่เราทุ่มเทให้ทุกอย่างทีมที่ภูมิใจทีมของเราทุกคนจะบุกฝ่าฟันลุยกันไปเรามีความฝันเดียวกันอยู่ภายในใจใจทุกสิ่งที่เราข้ามผ่านเธอคนนี้จะพาเราก้าวสู่ความเป็นตำนานเรื่องราวของทีมที่เราเคยฝันกันในวันนั้นเราจะช่วยกันเขียนด้วยกันตั้งแต่วันนี้เราไม่กลัวทุกแมตช์มุ่งมันที่ใช่ชนะจะยิงให้มันรู้ว่าทีมที่พังสู้ตายมันเป็นยังไงให้รู้ว่าเราเจอทีมมันพังทีมแพงไปฟันศัตรูในอันดามันจะกลัวยังไง It's time to fight going to fight It's time to fight going to fight for ภูเก็ตอันดามันบ้านของพวกเราภูเก็ตอันดามัน We are Phuket
ใจจะก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket Andaman We are Phuket จะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are a team We have fun dream Phuket Andamanฝันของพวกเรามันเป็นความฝันของพวกเราแช่งกันเท่าไรสู้ด้วยกันเก่งมาจากไหนก็ไม่กลัวมันเลยถ้าใครคิดว่าชัวร์90นาทีวันดีใจลุยให้โลกรู้ว่าพวกเราภูมิใจในฝันของพวกเรา Let's show the world who we are เราจะกอดคอไปด้วยกันดวงใจตรงนี้ก็ฟาดฟัน We are Lobster of Andamanไม่คงไม่ไกลถ้าก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket Andaman We are Phuket จะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are one team We have one dream Phuket Andaman We are Phuket ไม่คงไม่ไกลถ้าก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket AndamanWe are Phuket จะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are a team We have one dream Phuket Andaman Phuket Andaman We are Phuket จุดหมายคงไม่ไกลจะก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket Andaman We are Phuketจะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are one team We have one dream Phuket Andaman คนรวมเป็นใจเดียวคือทีมที่เราทุ่มเทให้ทุกอย่างทีมที่ภูมิใจที่ทีมของเราทุกคนจะบุกฝ่าฟันลุยกันไปลงมีความฝันเดียวกันอยู่ภายในใจใจทุกสิ่งที่เราข้ามผ่านเธอจะนี่จะพาเราก้าวสู่ความเป็นตำนานเรื่องราวของทีมที่เราเคยฝันกันในวันนั้นเราจะช่วยกันเขียนด้วยกันตั้งแต่วันนี้เราไม่กลัวทุกแมตช์มุ่งมันที่ใช่ชนะจะยิงให้มันรู้ว่าทีมที่พร้อมสู้ตายมันเป็นยังไงให้รู้ว่ารอบเจอที่มันพร้อมทีมแพ้ฝันฝันศัตรูในอันดามันจะกลัวยังไง It's time to fight Going to fight It's time to fight Going to fight For Phuket Andaman บ้านของพวกเรา Phuket Andaman We are Phuket ไปคงไม่ไกลจะก้าวไปด้วยกันEveryone go together Phuket Andaman We are Phuket จะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are a team We have one dream Phuket Andaman Hey นี่คือฝันของพวกเรามันเป็นความฝันของพวกเราแจ้งกันเท่าไรสู้ด้วยกันเก่งมาจากไหนก็ไม่กลัวมันเลยถ้าใครคิดว่าชัวร์90นาทีวันดีใจลุยให้โลกรู้ว่าพวกเราภูมิใจในฝันของพวกเรา Let's show the world who we are เราจะกอดคอไปด้วยกันดวงใจตรงนี้ก็ฟาดฟัน We are Lobster of Andamanไม่คงไม่ไกลถ้าก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket Andaman We are Phuket จะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are one team We have one dream Phuket Andaman We are Phuket ไม่คงไม่ไกลถ้าก้าวไปด้วยกัน Everyone
everyone go together. Phuket Andaman, we are Phuket. ชูไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are one team, we have one dream. Phuket Andaman.Phuket Andaman We are Phuket จุดหมายคงไม่ไกลถ้าก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket Andaman We are Phuket จะสู้ไปด้วยใจชนะไปด้วยกัน We are one team we have one dream Phuket Andaman คนรวมเป็นใจเดียวคือทีมที่เราทุ่มเทให้ทุกอย่างทีมใจที่พวกเราทุกคนจะบุกฝ่าฝันลุยกันไปลงมีความฝันเดียวกันอยู่ภายในใจใจทุกสิ่งที่เราข้ามผ่านทุกสถานีจะพาเราก้าวสู่ความเป็นตำนานเรื่องราวของทีมที่เราเคยฝันกันในวันนั้นเราจะช่วยกันเขียนด้วยกันตั้งแต่วันนี้ทุกทีมเราไม่กลัวทุกแมตช์มุ่งมั่นที่ใช่ชนะจะยิงให้มันรู้ว่าทีมที่พร้อมสู้ตายมันเป็นยังไงให้รู้ว่าเราเจอทีมมันพร้อมทีมฝันสัตว์ดูในอันดามันจะกลัวยังไง It's time to fight Going to fight It's time to fight Going to fight For Phuket Andaman บ้านของพวกเรา Phuket Andaman We are Phuket ไปคงไม่ไกลแต่ก้าวไปด้วยกัน Everyone go together Phuket Andaman We are PhuketFacebook รู้หมดครับนั่นนินทาอะไรรู้หมดครับผมใครจะสั่งเด็กของไหมคนนั้นสั่งเด็กอะดังใน Facebook ดังทั้งภูเก็ตอีก45นาทีครับในครึ่งหลังเป็นเด็กกิ๊ม FC ครับที่นำอยู่ 2-0 จากลูกยิงของเอกพจน์ผามณีแล้วก็ชาญชัยยูสุดูว่างานแก้ของมาลองซิตี้จะแก้ออกมายังไงมาตรงนี้ได้รัตพงศ์กลางหน้าบุกจากซ้ายไปขวาบ้างในโชว์ภาพในครึ่งหลังครับเลือกมาที่วันนี้ชิมมาลีครับนี่อยู่กับสมุทรสงครามอยู่กับเอโรครับในฟุตบอลยู21ตัดออกมาตรงนี้ก็ลึกมาที่สุชาติครับครึ่งหลังถ้าจะใช้เป็นสุชาติครับครึ่งแรกเป็นสุเทพของพี่น้องฝาแฝดจากพื้นที่ของกัมพูชาสุชาติเปิดออกมาข้างหน้าลูกนี้มีลมด้วยตอนนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่ฝนอย่างเดียวครับได้พ้นเป็นฟรีคิกของเด็กกิ๊กเอฟซีครับใช้ความสดของพงพลยายีครับเคลื่อนเกมตรงกลางสนามสำหรับแฟนบอลทุกคนทุกท่านเข้าสู่สนามว่าที่ทำการอำเภอทุกครับให้ตัดออกมาครับคุณรองสมหมายนะครับผมมันมาจากด้านหลังครับท่านรองไม่ได้มาจากนั้น นี่เขาเรียกว่าฝนว่าวครับผมยอดภูเก็ตจะได้เล่นมาของอนุพงษ์หาสันขวาเปิดมาสองแรกก็ยังติดครับอยากได้สวนของบาร์โลซิตี้ดูว่าจะสวนได้ดีแค่ไหนดึงหนึ่งจังหวะนพรัตน์มุ่งงามครับนพรัตน์ให้ต่อตรงนี้ทิศนายพาตรงนี้วนมาใหม่ได้ประสิทธิ์ชัยเลือกมาที่เจแปนเจแปนแซ่อ่างเจแปนคืนโยนออกมาที่สุชาติครับสุชาติแซ่อ่างครับผมไปตรงนี้พลาดแล้วเดินตัดได้ยังมีพงพลตังตามมาสู้เลยพงพลยายีให้ออกมาที่ประสิทธิ์ชัยพัดโกครับประสิทธิ์ชัยอนุพงษ์หาสารอนุพงษ์เปิดมาตรงนี้ยังได้ที่นพรัตน์ออกมาทางขวาปัทวีทันของปัทวีเทียมทันได้ขวาแล้วเปิดโคตรมาบนตกพื้นติดสุธียังบังเลือกใช้ความหนาเบียดบังตรงนี้ได้วิชันจัมปะดะให้กับออกมาโสพลเปิดยกมาขนานเส้นตรงนี้ยังทันครับชันชัยชันชัยยู่ซุกดึงออกแล้วผู้สินมีธงดีขึ้นมาแล้วว่าออกข้างไปแล้วเป็นบอลทุ่มของมาโลซิตี้ครับดูว่าครึ่งแรกแดดมาร้อนมากแล้วนี่ผ
พอครึ่งหลังฝนมาพร้อมกับลมก็เออนั่งอยู่ตั้งนานแล้วสมประสงค์แสนชาติมาทีเดียวฝนตกครับผมนี่ยังอยู่ให้มาที่นันทพงษ์กลางหน้าครับเอ็ดมายังติดประสิทธิ์ชัยประสิทธิ์ชัยพัดก่อแทงช่วงนี้มาที่อนุพงษ์หาสารขวาของอนุพลครับอนุพงษ์หาตัวเชื่อมหาตัวเล่นมีตัวสดจากด้านหลังที่ประสิทธิ์ชัยพัดก่อมีพื้นที่มีเวลาแล้วโค้ดลูกนี้โอ้โหยังไม่แม่นโอ้ยังว่ายกลูกนี้ของประสิทธิ์ชัยพัดก่อยังไม่แม่นกับวิชาญจำปาดาเลยครับจังหวะสุดท้ายก็ยังเป็นบอลทุ่มของบางกอกซิตี้ครับเอ็นกลับมาที่ไตพบครับชินทัศน์จับทองครับทิติโชติทิติโชติตัดหลังออกมาไม่ล้มหน้าบุญสินไม่มีธงพามาที่ทิศใดได้ซ้ายแล้วเปิดยกมาตรงนี้แล้วแปรหูยังบัดทิ้งออกไม่ได้ยังบัดทิ้งออกไม่ได้ลูกนี้ของทางหน้าสุชาติครับย่าไส้อ่างน่าจะอย่าบอลมันออกไปก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้เซฟลูกนี้ของสุชาติครับอย่างมุมนี้เหมือนดูว่าสุชาติปัดออกไปเลยดังเตะออกมาของตะกี้แมปซีครับสุชาติแซ่อ่างถึงแรกใช้เป็นสุเทพครับสุชาติเป็นแฟนผู้พี่ครับสุชาติเปิดขึ้นมาตรงนี้อย่างมุมได้แล้วเป็นบอลของแต่กิมเหมือนที่จะมีมือไปผลักของปัทวีครับโค้ดมาที่พงพลครับพงพลยาอีปลายเท้าจังหวะสุดท้ายเหมือนที่จะโดนท่อนแขนของพงพลก่อนแหละครับฟรีคิกของบาร์ลองซิตี้ครับดูว่าจะแก้ออกมายังไงในช่วงเคาน์เตอร์ที่2ของการอุ่นเครื่องครับบูเกตอนามันบาร์ลองซิตี้กับตะกี้เอฟซีแล้วก็ยังติดปทุมชูทองครับไก่เปิดออกมาตรงนี้ก็ยังจบไม่ได้ยัง 2-0 เท่าเดิมตั้งแต่จากหน้าเคดูออกมาครับในเกม FC จะได้เล่นออกมาสุชาติแซ่อังจากขวาแล้วมันเตะต้านกับลมครับดูครับยังเตะขึ้นมาได้ของสุชาติครับเอ็นฟรีคิกของมาตองซิตี้ครับนี่ใจกันอัศนัยเพชรชุยครับที่ขาดในสนามจากชมรมจากสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลของจังหวัดภูเก็ตครับในพระบรมราชูปถัมภ์เกิดออกมาที่ทิศใดถึงย้อนออกมาที่ชินทันจากทองในการสั้นมาที่วริศชิมมาลีวริศขวาของวริศแล้วแทงช่วงนี้ไม่รู้กันกับปัทวีเห็นตั้งแต่จากหน้าเขตประตูออกมาครับชาติแซ่อ่างอย่าได้เตะเบิร์นเกมออกมาครับมิดโอ้ยมึงกูโอ้ยมึงนี่อ่ะมาที่นพรัตน์พุ่งงามครับไหลออกมาใหม่ที่ปัทวีปัทวีหาทางเข้าเลือกมาที่นพรัตน์แล้วได้เหลี่ยมตรงนี้ของสุธีครับแต่ยังใช้ยังได้ที่สุธีอยู่กับภูเก็ตในยุคต้นๆของยุคของอาจารย์อ่านฐานทรงงานทรัพย์ครับไปต่อยอดที่ระนอง FC ครับแต่ของสุธี
มันจะเป็นตาดักให้กับปาตองซิตี้ในยุคของวันที่กิจบุญชื่นให้ออกมาแล้วเปลี่ยนออกมาที่ชินทันชินทันจักทองให้ต่อที่ทิติโชติวนมาลูกนี้ฝ่าเป็นฟรีคิกของปาตองซิตี้ครับจบลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับดังเดียวมาของตะกี้เบฟซีมีในรายสดน่าเริ่มที่จะมีปัญหานิดนึงครับเมื่อฝนมันนี่เข้ามาเราก็ยังออนไลน์ได้อยู่ครับมาตรงนี้ชันชัยไม่ทันจะนะที่วิชาญครับกลับออกมาที่เจแปนแซงเจแปนป้ายออกไปที่ประสิทธิชัยครับประสิทธิชัยพัดกองทำชิงครับอนุพงษ์อาสันย้อนมาใหม่ที่ประสิทธิชัยกลับมาปทุมชูทองครับประสิทธิชัยพัดกองเปิดยกมาลูกนี้ตัดลายออกมาได้ชันชัยเก็บจังหวะแรกไม่ได้ปัทวียังเคี่ยวมาก่อนที่วิชาญวิชาญจะแตะอีกทียังได้ครับวิชาญจะมาดักวิชาญบังแล้วคืนมาตรงนี้ที่ทางด้านของสุธีเอเบนแซงเอเบนคืนมาที่สุธีกลับออกไปสุดท้ายเลยครับที่สุชาติครับปทุมชูทองเรื่องกลับมาใหม่ที่สุธีศักดิ์วงสุธีให้ที่เอเบนแซงเอเบนปังแล้วคืนมาวิชาญจำปาดักวิชาญอย่าวนทางแคบเอาว่าวิชาญสายสายของวิชาญนี่สายธรรมชาติครับจากพื้นที่ของชิงทะเลบางเทาครับพี่ชันจำปาดาไอมาเอกพจน์พักแล้วจังหวะสองเหมือนที่จะไอฟาวของวริชิมาลีเป็นฟรีคิกของตะกี้แมฟซีพี่ชันจำปาดาครับนี่ก็อยู่กับปาตองซิตี้ครับหนึ่งคนในยุคของวริชิบุญชื่นเปิดข้ามออกมาตรงนี้ได้ของนัตพงศ์กลางหน้ายังเบียดได้อนุพงศ์อาสันอนุพงศ์ไปออกมาแล้วได้สปีดตรงนี้ทิศใดแซงแล้วปาจี้ออกมาทิศใดได้ซ้ายเจอกับปทุมชูทองสุดเส้นยังได้ที่ทิศใดหาพื้นที่และเข้าขวาแล้วก็ยังเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนสุธีโอ้โหครับยังมีไก่แตกไม่ได้ยังแค่2-0เหมือนเดิมได้ใหม่ของปัทวีเทียมทันให้กลับออกมาขวาเปิดโคตรมาลูกนี้ก็ยังเข้ามือของสุชาติครับได้ใหม่ที่เอแปนครับคืนหลังกลับมาที่ประสิทธิชัยว่าน้องมาแล้วมาแรงด้วยครับทั้งฝนทั้งลมครับนี่คือกำลังที่จะเข้าไฮซีซั่นและเป็นฝนว่าวครับแบบนี้เป็นฝนว่าวครับเจ้าน้องครับว่าวแบบนี้ว่าวแล้วชักแล้วจะไม่หายเลยครับผมโอ้คนแก่ออกมาก็ยังแย่งได้เอาครึ่งหลังถือว่ายังทำเกมที่แรกของผมไม่ได้ครับถึง FC ขึ้นมาใหม่ที่ทิศใดใส่ซ้ายวนทางขวาเดี๋ยวยกมาในกรอบตรงนี้ก็ลึกมาเข้ามือของสุชาติแซ่อังของเกมได้เยอะก็จริงครับแต่ยังหาจังหวะที่จ่อจะไม่ได้จังหวะเข้าทำยังกึกกักครับทางด้านของบาร์โลซิตี้เปิดออกมาที่เอกพจน์ได้สปีดแข่งกับวริชชิมาลีครับสูงใหญ่กว่าครับวริชแล้วให้มาที่ธนพงศ์กลางหน้า
ณัฐพงศ์เดินไปติอัดเป็นเราเป็นบนทุ่งของบาร์เซโลน่าซิตี้ครับในทุ่มมาครับณัฐพงศ์เดินมาดิดพงพลแล้วลูกนี้ผู้สินบอกฟาวครับเป็นฟรีคิกของนักกีฬาเอฟซีครับทุ่มชูทองได้พบครับอย่าได้เล่นมาไอ้การสั้นๆขึ้นมาตรงนี้ได้ที่ทิติโชติครับทิติโชติเปลี่ยนมาได้สายของนัตพงศ์กลางหน้าแล้วไหลต่อช่วงนี้ออกมาได้สปีดยังอันแล้วไปต่อไปได้หาแล้วช่วงนี้เป็นนพดลมุ่งงามไหลไม่ได้ไหลมาที่ทิติโชติโอ้โหโอ้ยเลือกที่จะไหลต่อให้ทิติโชติครับทางด้านของนพดลได้กลับมาใหม่ของเกมออกมาของบาร์เซโลน่าซิตี้ขวาเลือกตรงกลางย้อยมาหาช่วงนี้เจอที่สุภกิจประกายหงให้ตกมาที่สุภกิจครับดึงโยนมาแล้วจากไปทางแคบตรงนี้เจอกับเจแปนงัดมาตรงนี้ชันชัยจังหวะสุดท้ายยังได้ที่ชินทันเลือกเอ็มตรงกลางแล้วแทงช่องนี้ติดโสพลพงพลใหญ่ความใหญ่แล้วได้เหลี่ยมตรงนี้ของพงพลยายี19ปีเต็มครับพงพลยายีอยู่ในขอบรั้วของอินทรีแดงครับอัสสัมชัญกรุงเทพเอาอาสานอนุพงษ์แทงช่องนี้ให้ต่อชันชัยโอ้โหมีธงที่ก่อนมีคนจังหวะแรกครับเป็นกับดักหลังหน้าของปาร์ตซิตี้ครับมาตรงนี้ที่ปัทวีสุภกิจขึ้นมาทางขวาได้ที่ปัทวีเทียมทันขวาปั่นโค้งโค้งมาแล้วจังหวะโค้งดูนี่โอ้โหไม่มีตัวชาร์จมันเลยไปหมดเลยครับเอ็นได้ใหม่ของปาตองได้ของใหม่ฮิตได้ใดขึ้นมาที่ทิติโชติเจ้าแมนยูขวาแล้วแทงช่องนี้ก็แล้วจังหวะสุดท้ายนพดลโอ้โหยังยิงไม่ได้โอ้ยังเข้ามือของสุชาติครับเอ็ดเดียวมาวิชานยามาดะวิชานให้มาทางกว้างชันชัยชันชัยยูซุให้ความใหญ่บางเยอะกับปัทวีครับชันชัยแกะหาที่ว่างสุพลบัตโกสุพลเปลี่ยนข้ามออกมาที่ปทุมชูทองครับปทุมเปิดต่อมาที่ปฏิชัยครับปฏิชัยบัตโกทางขวายังให้ไม่ได้เป็นบนทุ่งยังเป็นตัวครับยังครับเอาปทุมชูทองออกมาพักแล้วส่งมานิดโบซูลงไปมานิดก็อยู่ในชุดของปาร์ตซิตี้ครับชุดของคุณมานิดกิบุญชื่นนะครับทีมงานจากจังหวัดตรังครับไอ้บอมไอ้มาที่ปทวีครับปทวียังทันปทวีขวาเลือกมาขึ้นทางขวาบ้างเอาครับทิศนายขึ้นทางขวาบ้างย้อนมาชินทันไปใหม่ที่ทิศนายมายังไม่ลงกับศูนย์หน้าตัวบ้าของมาร์ตินซิตี้อย่างก็คงมีเซนที่ซัดไป2เมื่อวานในเกมของสุราษฎร์ธานีได้มาที่สุภกิจได้ขวาพาที่ออกมาแล้วยังติดมานิดครับอย่างได้มีเยเมตามาช่วยพงพลบังแล้วคืนมาตรงนี้จ่ายพลาดแล้วจะโดนตัดออกมาลูกนี้พงพลยังไม่ให้เสียงกันยังอยู่ที่พงพลยายีครับเปิดคอร์ดออกมาเก็บได้ใจแบนเบิ้ลจังหวะแรกเอกพจน์จังหวะสุดท้ายฟาวล์แหละครับฟาวล์ของวริชิมมาลีเป็นฟรีคิกของตะกิมเอฟซีมานิดโบสูเปิดมาพงพลจับจังหวะแรกไม่ได้แล้ววิชานวิชานอย่าเบียดแล้วคืนออกมาที่ชินทันครับชินทันกลับมาใหม่ปัทวีเทียมทันปัทวีย้อนมาที่ชินทันครับ
จินดาจับทองเลือกข้ามออกไปที่วาริดลูกนี้อย่างทันครับวาริดชิมารีวาริดพาที่แล้วแทงช่องนี้ออกมาได้ซ้ายของนัทพงษ์กลางหน้าโคตรเรียดเรียดมาโอ้ยังดิดมาริดโบสูมาริดชัยมงมามาริดโอ้ยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้มาริดชัยพยายามที่จะคืนให้สุชาติแหละครับยังได้ที่อนุพงษ์หาสันเอกพจน์ผามณีพักได้พักแล้วใส่ก้อยออกมาวันนี้สวยพาขึ้นมาดันยายุโซมีความเร็วครับชันชัยจังหวะบนไม่เชื่องเท้าลูกนี้ยังติดทางด้านของปัทวีขึ้นมาที่ใจพบครับเจอดีแล้วโอ้โหหลอกสวยครับดอกนี้ใจพบเอิดมาข้างหน้าโอ้ยังอยู่ที่ทิศใดเก็บออกมาเจอกับพงพลพงพลขึ้นมาเจแมนไอมาที่พงพลยายีไอ้คืนมาที่เจแปนไซอ่างเจแปนวนหาที่ว่างเจแปนไอ้คืนมาวิชาลูกนี้โอ้โหคืนมาไม่ดีแล้วดอกนี้ของเจแปนครับไอ้มาที่ปัทวีโคตรยกออกมาดิดมานิดครับของพลยายีของพลแล้วยังหวังหุ่นตายได้ที่ทิติโชตไหลออกมาตรงนี้มีพื้นที่ดังขวาดังขวาแล้วเปิดโคตรมาเนี่ยเนี่ยบอลฉลับฉลับแล้ววัวสินบอกให้เป็นจุดโทษโอ้โหเอาครับเหมือนที่จะไปโดนมือของสุธีครับดอกนี้โอ้ย้อนหลังรูปภาพช้าดียังหวะดูครับน่าจะไอทัดบอลแล้วน่าจะไปโดนมือของสุธีครับสั่งไปแล้ว2กลมครับน่าจะเป็นหงแหละครับน่าจะเป็นหงทองครับถ้าเซฟได้เป็น2กลมของอนุรักษ์เพชรล้วนครับอะไรมาไม่แต่เซฟไม่ได้ติดคุกใน2กลมดีชุดดีชุดแปะลูกนี้โอ้โหสุดมุมครับเป็น2-1ที่บาร์ลองซิตี้ตามขึ้นมาแล้วเป็น2ประตูต่อ1ดูพร้อมมาแล้วเอาครับดีไข่แดงได้เหมือนกันครับปาร์ลองซิตี้หรือว่านัดอุ่นเครื่องที่นัดที่แล้วที่สนามสุวรรณภูมิเมื่อเขาเอาชนะมา 2-1 ครับเห็นนี่เป็นตะกิ้มที่นำอยู่ 2-1 มาวันชัยพัดโกครับหรือหลังย้อนออกมามานิดโบสูสุธีสังนีวงครับวิชาจำปาดาวิชาญแตะให้ต่อได้ใหม่วิชาญเลือกมาโสพลยังเป็นบอลและวุฒิสินบอกว่าไม่ได้เบียดโยนหลังมาให้เป็นตะกี้เอฟซีครับได้เล่นโสพลพัดก่อโสพลให้กับสั้นๆที่เจแปนครับเจแปนป้ายออกมาเป็นมานิดครับอนุพงษ์แต่ก็ยังติดครับอนุพงศ์แล้วเปิดยกออกมาตรงนี้เป็นนพรัตน์มีธงดีขึ้นมาแล้วของนพรัตน์แหละครับไม่เล่นวุฒิสินยังไม่ยกครับพอเล่นก็โดนกับดักบังหน้าเลยครับมาที่อนุพงศ์หาสันเอแบนแซ่อางเอแบนวนมาแล้วให้กับพงพลพงพลจะแทงทะลุช่องยังได้ใจแบนครับไอ้แบนใส่ก้อยออกมาทางซ้ายเป็นไตวุฒิครับไตวุฒิเสียมสอนขึ้นมาอยู่ทางซ้ายว่างไตวุฒิเดี๋ยวกลับมาใหม่ใจแบนครับให้กลับมาที่วิชาญวิชาญแตะ1จังหวะแล้วจะแตะต่อจะแตะอีกทีก็ยังติดเลยครับงัดออกมาก่อนชินทันปัทวีเก็บได้ไตวุฒิไตวุฒิขึ้นมาที่พงพลครับย้อนมาที่เจแบนเอแบนพาตัวออกมาตรงนี้เรียกฟาวเป็นฟรีคิกของตะกิ้มแฮมซี่กำลังพยายามเป็นรับจันครับจะเอาสุธีออกมาพักแล้วจะส่งรถถังมังกรทองครับสุธีดักออกสมหวังครับลงแบบนี้เยลที่ใส่อยู่บนหัวน่าจะออกหมดเลยครับยังว่าฝนตกแบบนี้เสียตาไม่เสียตาแต่ผู้เสียบสอนขวาปั่นโค้งโค้งลูกนี้โอ้โหยังเข้าสองของทางด้านไทยพบกับ
เอาครับยังขึ้น3ไม่ได้ยังแค่2 1อยู่ปังเร่งออกมาที่นันทพงษ์กลางหน้าครับนันทพงษ์มาที่ทิติโชติได้ใหม่ที่นันทพงษ์ครับติดตะนั่งประสิทธิ์ชัยประสิทธิ์ชัยไหลมาที่อนุพงษ์ลสันอนุพงษ์ไถต่อชันชัยยุโซเร็วๆกว่าชันชัยโอ้โหไปลื่นซะก่อนชันชัยครับไม่ได้จบลูกนี้ขึ้นมาของชันชัยมานันทพงษ์ครับสุภกิจประกายหงส์แต่ว่าสุดท้ายเหมือนที่จะออกไปแล้วครับอนุพงษ์ห้าสันสุภกิจประกายหงส์อยู่กับยูที่เบ็ดของศุลกากรทางด้านของสุภกิจมาตรงนี้พงพลย้อนหลังมาที่โสพลครับได้ซ้ายวิชันจำปาดาไตวุฒิเสี่ยมสอนไตวุฒิอย่าแหวกทางซ้ายไตวุฒิย่องขึ้นมาที่วิชานครับแล้วแทงช่วงนี้มาพงพลยายีแกะออกมาชันชัยยุโซยังดึงไปเองชันชัยยังให้ไม่ได้นันทพงษ์กลางหน้าเอ๊ะขึ้นมาที่ทิติโชติครับทิติโชติครับโสพลแล้วอย่าไปต่อตรงนี้ทิติโชติให้มานพัชมีทงเลยครับแต่ว่าจะปล่อยให้ทิติโชติก็ไม่ล้ำเลยครับนี่ย้อนหลังมาดูครับจังหวะถ้าปล่อยให้ที่ช่วยเล่นก็จะไม่ล้ำแหละครับเอาครับวิชานจะประดักวิชานจะไปจังเก็บเอาดีมาสวยวิชานมาต่อไต้หุ่นเสี่ยมสอนไต้หุ่นจะไปเองลูกนี้ก็เป็นบอลทุ่มของมาโต้ซิตี้ที่จินตันครับบอกมาที่ทางด้านของวาริศครับครับบอกมาทางซ้ายโยนมาตรงนี้พงพลยายีติดเครื่องขึ้นมาแล้วหาโมงทางขวาแล้วตักออกมาที่ไตวุฒิบอลเฉลิบน้ำโอ้โหแม่มันแรงเลยครับแต่ว่าคิดดีแล้วของพงพลเลยครับเมื่อได้บอลมันสัมผัสน้ำแล้วมันเดินทางเร็วขึ้นครับใครก็ได้พาบังเรียวกับพี่ดิวไปอย่างนี้นะครับผมอะไรมาอะไรกันอยู่ตรงนี้ไอ้มาที่นันทพงษ์กลางหน้าไหลออกมาต่อที่สุภกิจประกายหงส์ครับสุภกิจได้ขวานี่คือคมครับสุภกิจพาจี้ออกมาแล้วไหลตรงนี้ทุกคนครับโอ้โหไม่ได้ยังดีเสมอไม่ได้ยังแค่2 1เหมือนเดิมโอ้ได้จอดตรงนั้นของนมัสมุ่งงามเบก็ยังจบไม่ได้ครับยังแค่2 1อยู่ดังเตจ้างน่าเขินดูออกมาครับเหลืออีก19นาทีครับก่อนที่จะหมดครึ่งหลังครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว70นาทีเริ่มดวลแล้วสุชาติมาไตวุฒิขึ้นไปได้นพรัตน์มุ่งงามได้ขวาของรถพายี่แล้วคอดย้อนออกมาทางด้านของที่รักของสมหวังครับเป็นเตะมุมมาของบาโลซิตี้ครับขวาเลี้ยวปั่นโค้งมาอย่างดีเจแปงครับตั้งให้ที่ใต้ผู้เสียมสอนบอลมันไม่ทันครับเป็นบอลทุ่มอ่ะได้ใหม่ที่นพรัตน์หาทางซ้ายสายแล้วโค้ดยกมาตรงนี้แม่นดีนั่นแต่ผมกลางหน้าได้สายแล้วลงกดมาจังหวะสุดท้ายได้ยิงลูกนี้ก็ยังบัดทิ้งแล้วเหมือนที่จะมีธงล้ำหน้าขึ้นมาครับโอ้โหยังติดเซฟของทางด้านสุชาติครับแต่ก็มีกับดักล้ำหน้าขึ้นมาเสียก่อนเนี่ยภาพช้าเหมือนที่จะยิงเองแต่กลายเป็นจ่ายเลยครับของนั่นแต่ผมกลางหน้าแอนตั้งเตะจากหน้าคิดดูออกมาครับการเบลมาของทางด้านสุชาติแซ่อ่างเลยครับเปิดยกมาข้างหน้าถือว่าจะกิม
ยังหาบอลไม่เจอครับในครึ่งหลังว่ารูปแบบรูปเกมเหมือนที่จะเรียวแรงเหมือนที่จะหดถอยลงไปเหมือนกันครับตะกี้แมนซีได้ออกมาของบาร์โดซิตี้ขึ้นมาทางซ้ายวริศชิมาลีไปทิติโชตครับทิติโชตขวาแล้วโคตรมาตรงนี้ปัททวีไม่ทันครับยกออกมาตรงนี้ของทิติโชตว่าวิ่งเยอะครับเกมนี้ของปัททวีเทียมคันครับเริ่มที่จะมีตะคิวถามหาแล้วเหมือนกันเขาเพิ่งหาจากการบาดเจ็บมาครับทางด้านของปัททวีเป็นอุ่นเครื่องในเกมนี้เริ่มที่จะมีการบาดเจ็บที่หรือว่าตะคิวเลยครับแบบนี้เป็นบอลตั้งเตะจากหน้าคิดออกมาครับเหลืออีก15นาทีครับก่อนที่จะเข้าช่วงทดเวลาในครึ่งหลังได้มานิดโบสูเจแปนแล้วสกิลลูกนี้ไม่ดีแล้วเจแปนพามาสุภกิจขวาของสุภกิจปักไก่หงลูกนี้ก็ยังดีเซฟซ้ำอีกทีก็ยังไม่ได้โอ้โหไม่ได้ยังดีเสมอไม่ได้จากทิติโชตนะครับโอ้เจแปนไม่พลาดลูกนี้แล้วโดนตัดจังหวะสุดท้ายก็ยังกินสุชาติไม่ได้หลังเตะออกมาของแบ็กกิ้งแมปซีครับสุชาติแซงยังเข้าขวาของสุชาติครับเปิดยกมาตรงนี้แล้วจะใช้สปีดของชันชัยครับยังเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับชินทันเอ็นบอลทุ่มครับวิชาญยังมาดาวิชาญคืนมาที่ชาญชัยก็เก็บเล่นจังหวะ2ไม่ได้เป็นบอลทุ่มของมาโลซิตี้นะครับได้เปลี่ยนออกไปที่นัทพงษ์กลางหน้าครับนัทพงษ์ให้มาทางซ้ายได้ทอดมานาธานรงเดชยังอยู่ที่ทางด้านของพงพลครับตัดได้ตัดแล้วจะให้ต่อทางซ้ายมีวิชาญตามมือวิชาญให้มาที่ไตวุฒิครับไตวุฒิเสียมสอนพาที่ออกมาแตกเข้ากลางไตวุฒิจะแหวกไปเองไตวุฒิโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ล้มง่ายไปหน่อยของไตวุฒิครับล้มเหมือนจริงมากตรงนี้ของไตวุฒิเสียมสอนครับโอ้โหให้กลับออกมาทางซ้ายขึ้นมาได้เป็นทิศนายทิศดัดนายอย่าไปต่อเจอกับประสิทธิชัยครับประสิทธิชัยแย่งจากเท้าแล้วลูกนี้เรียกฟาวเป็นฟรีคิกของเทคนิคเอฟซีเป็นบอลของเทคนิคเอฟซีได้เตะฟรีคิกออกมาครับมานิดโบซูมานิดเปิดยกมายังปล่อยให้รัฐพงศ์ครับนาธานรงเดชนาธานก็เคยอยู่กับตังเอฟซีอยู่กับเยาวชนเมืองทองทหารบกแล้วก็สงขลาท่านของนาธานรงเดชขอบคุณข้อมูลจากธวัชชัยคงอินด้วยครับผมน่าจะเที่ยวบางลานะนั่นของทอดชัยคงกินนะเกมนี้น่าจะไม่ลงเมื่อคืนน่าจะไปเที่ยวบางลามาครับผมไปเลยเที่ยวมาแล้วไอ้แทงออกมาขึ้นทางซ้ายที่ทิศด้านในได้ขวาเอียงหาช่องหาช่องมีตัวเดิมมาที่นาธานได้ซ้ายลูกนี้ก็ยังติดมานิดอยากได้สวนของตะกิมดูว่าจะสวนเร็วได้ดีแค่ไหนสมศักดิ์
ให้มาพงพลครับคืนมาใหม่ที่สมศักดิ์ชนเขตสมศักดิ์ให้มาที่วิชาญครับเลือกมาพงพลพงพลเยาวสางครับคืนโยนมาที่สมศักดิ์ชนเขตให้มาใหม่ที่สมศักดิ์กลับมาพงพลตั้งที่สุรักษ์ครับสุรักษ์ของสมหวังมานิดโบสูมานิดขนานเส้นเม่นที่ปฏิชัยอธิชัยพัดก็กลับมาคงบนบ้างของทีเอฟซีให้ป่าตองได้ไล่เพชรบ้างดูว่าจะเพชรได้ดีแค่ไหนสมศักดิ์ชนเขตแกออกมาแล้วแทงช่วงนี้ไม่ดียังติดอยู่ที่พงพลครับมาถ่ายจากไปเองลูกนี้ฝ่าของทิติโชติครับเฮ้ยเปลี่ยนรอบจานครับเอาจีเบลออกมาพักครับอย่าดูมันกันอย่าดูมันล่าสุดก็มีผลิตภัณฑ์กะปิครับที่เกาะลีบงครับได้กับเจแปนเพราะว่าเก็บผสมรีบเลยตอนนี้นี่แม่ลงไปครับแม่ส่งพันธุ์รีไปครั้งนึงครับเปิดได้สายขึ้นมาที่ไตวุฒิเทพสอนเอาครับยังทันทันที่ไตวุฒิจังหวะจะแตะโยนมาที่วิชาญกำลังหาข้างหน้าสายสายของวิชาญปั่นโค้งโค้งมาลูกนี้ก็ยังมงทิ้งมาได้นะเตอร์พงยังเป็นบอลทุ่มของตะกี้เอฟซีครับอีก10นาทีก่อนที่จะเข้าช่วงทดเวลาครับ10นาทีสุดท้ายของในครึ่งหลังให้มาสมศักดิ์เอ็ดมาวริษเร็วเหมือนที่จะให้โดนมือเลยครับโอ้โหเป็นฟรีคิกของเด็กกิ้งแมปซีอีก10นาทีก่อนที่จะเข้าช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับ10นาทีสุดท้ายครับยังนำอยู่ 2-1 ของเด็กกิ้งแมปซีครับขอให้เปลี่ยนตัวอาจารย์ครับเอาวันนี้เอาชางชัยออกมาพักเหลืออยู่2คนจะเป็นซ้ายของพันตรีหรือจะเป็นขวาของไตวุฒิเสียมสอนครับมาจากทีมงานของเจ้าฟ้ามอเตอร์ทั้ง2ทีมทั้ง2คนครับพันดีได้บั่นเข้า1ทางจากบางเรียวครับผมซ้ายของพันตรีมาได้3-1 ของพันตรีครับโอ้โหย้อนหลังย้อนหลังคุณผู้ชมช้าในจังหวะดูครับโอ้เป็นขยับเป็นพันตรีหวัดอาดำครับดูครับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับเสียบเข้าไปลูกนี้เป็น3-1 1-1 1-1เนี่ยครับไป1ผาดบวกกับ2ชั่วโมงที่รวมนะครับพันตรีจากวันเรียวครับอาทิตย์อย่างบางเรียงก็พันรีมันหน้าดำหน้ามนคนสงขลาเอาครับ3-1ที่ตะกี้เอฟซีหนีป่าตองซิตี้แล้วว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับมาตรงนี้ได้วาริสขึ้นมาที่ทางด้านของทินทันทินทันให้ต่อทางซ้ายทางขวาครับแล้วไหลต่อทินทันเติมออกมาเจอกับทางด้านของเป็นวิชาญครับเป็นฟรีคิกเป็นเหลืองแรกของเกมนี้แหละครับวิชาญยามาดาโอ้เล่นอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีใบเหลืองครับวิชาญลงไปครับอยากเปลี่ยนตัวอาจารย์ครับอยากครับอยากเปลี่ยนตัวครับอาจารย์ให้ทางด้านของไตพบครับลงมาแล้วจะส่งแอนดรูลงไปเราก็ไปดูเรื่องมือที่จะได้ตรวจสอบตำแหน่งนะครับไม่รู้เดี๋ยวเท้าซ้ายของนาธานรงเดชครับสายปั่นโค้งโค้งมาสองสองครับถือว่ายังไม่แม่นครับอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ลงสนามนี่นั่งเย็นอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นนักเตะผิวสีจากไปวิโคตอย่างธวัชชัยคงยินครับยังไม่ลงเหมือนเมื่อเช้าเมื่อคืนน่าจะไปบางลาจริงๆเลยครับซอยบางลาที่บาดองนะครับอิลูชันผับกับรีโซดีเองยอดมงมีเส้นน่าจะไปพร้อมๆกันแหละครับผมว่านะโดนดบคู่เลยโดนดบคู่ครับเกมนี้เมื่อคืนตีคู่ไงของตัวชัยคงอินใส่ไปว่างครับในดุนเครื่องให้มันคลายเครียดกันไปครับไม่เครียดเยอะไอ้ครับมาบอลของตะกี้เอฟซีได้ของมาครับสายก็ยังเป็นบอลทุ่มครับเหลืออีก7นาทีก่อนที่จะเข้าช่วงทดเวลา
าทีที่83แล้วตอนนี้พาที่วริศยกมาวิชาญยังเก็บกินได้แต่งวุฒิแต่งวุฒิเสียนสอนมาพันรีพันรีแทงช่วงนี้ให้พงพลยาดีแล้วยังพงพลเยอะกับวริศครับยังเร็วกว่าของวริศครับออกมาอ่านแล้วเลือกมาลูกนี้ครับตัดหลังมายังว่าสุดท้ายลูกนี้ก็ฟาวฟาวก่อนของมาริสโบสู้ครับปีกิ๊กของวาโลซิตี้ครับกำลังจะโดนทดสอบบ้างของสุชาติครับดูจังหวะรูปฟรีคิกแบบนี้ดูว่าจะมีวอลสูนได้เห็นมากน้อยเพียงใดของอาร์ตองซิตี้ครับคุณเครื่องดื่มโอโตลุปจากบางเรียวด้วยครับผมเตรียมเท้าซ้ายของนพรัตน์มุ่งงามครับว่าจะยิงเองหรือจะเปิดเข้าไปของนพรัตน์ครับเราจะดูทดสอบของสุชาติซ้ายโลกปัดเลยครับโอ้โหก็ยังไม่ต้องกอบน่าจะไปทัดบนน่าจะมีมือของสุชาติแหละครับแล้วเป็นเตะมุมของทางด้านบาโตซิตี้เกมท่าซ้ายของนาธานรงเดชซ้ายปั่นโค้งมาเสาแรกแล้วก็ยังขึ้นก่อนพัทรียังหวะซ้ำก็ยังติดอยู่ที่เอกพจน์เขียวมาเลยครับเอกพจน์พามานี่เหมือนเอ็นดูครับเอ็นดูรูปสั้นเทเลสเดอร์อานูไอ้ต่อมาตรงนี้ที่วงจิฟันได้ปันได้ให้มาที่โรเบอร์สันทำชิ่งกับอาโนครับทางซ้ายพาออกมาของบาโลซิตี้ไหลต่อช่วงนี้ยังติดอยู่ที่ฟิวโจนครับไอ้กลับมาตรงกลางแล้วข้างหน้ายังได้ที่ลูกโชว์ลูกโชว์วนได้แล้วให้ต่อออกมาตรงนี้ครับโรนัลโดคืนมาที่แม็กไวครับแม็กไวไม่ไหวโยนออกมาที่ DKRเปลี่ยนคาบออกมาตรงนี้ไม่แม่นยังเก็บได้ได้หาของบาโลซิตี้ครับเปลี่ยนยกออกมาจังหวะท้ายสมศักดิ์ยังคืนมาที่มาริโปสู้ครับสุชาติทางขวาไหลมาช่วงนี้บัณฑิตชัยบักโกก็น่าจะมีการบาดเจ็บหรือเปล่าตรงนั้นของบาโลซิตี้ครับทางรองกุมาราแพทย์ลงไปครับนี่จากมหาดใหญ่ครับวิทยาศาสตร์การกีฬาครับนี่หนึ่งคนนี่ลงไปในสนามครับ ผมน่าจะให้โทรดมลงไปสักทีครับผมโทรดมไปไหนแล้วไม่รู้ครับผมในโค้งมาของทีมเอฟซีครับสมศักดิ์ไอ้กลับออกมาอย่างแย่งไปได้อนุพงษ์หาสันเห็นบอลทุ่มครับ47นาทีครับตอนนี้กำลังที่จะเข้าท่วงทดเจ็บในช่วงท้ายเกมอย่างน้ำอยู่3-1ของตะกี้เว็บซีครับเสื้อสีทองดองซิตี้มาที่นาธานรงเดชนาธานขึ้นออกมาตรงกลางที่ดิโชตครับดิโชตให้ที่วริชิมมาลีวริศแทงช่วงหนีแล้วปล่อยมาที่ชินทันครับชินทันจักทองสุภกิจประกายหงสุภกิจจะไปเองครับสุภกิจหรือว่ามีความคล่องครับสุภกิจไอ้มาที่พันตรีพันตรีแทงทะลุช่องให้ต่อเอกพจน์ไม่ทันเสื้อเอกพจน์ครับหรือว่าถนัดในฟุตบอลฟุตซอลเสียมากกว่าครับเอกพจน์ผาบันนีตกตัวมาในประเภทฟุตซอลครับโดยตัวเล็กอย่างพุทโซอย่างเอกพจน์ถามณีครับเปิดมาตรงนี้เป็นสุภกิจ
ยังเก็บได้ได้ขวาของสุภกิจแตะหนีหนึ่งจังหวะแตะออกมาสวยแล้วแตะต่ออีกทีได้ซ้ายของสุภกิจปากกายหงโอ้โหชนเสาโอ้ไม่ได้ยัง 3-2 ไม่ได้แค่ 3-1 เหมือนเดิมได้มาที่รัตพงศ์ดูว่าจะบุกได้ดีแค่ไหนนาทันไหลมาตรงนี้ที่ทิศด้านในแล้วเหมือนที่จะมีธงตีว่าออกข้างไปแล้วของทิศด้านในมันดีอยู่นานแล้วยังไม่ขึ้นบันโทสักทีครับหน้าของมันตรีหญิงฟีกิกเมื่อนี้ขึ้นเป็นพันเอกเลยครับเมื่อกี้ครับพันตรีมาตรงนี้ทิติโชตเจอกับพงพลครับมาตรงนี้ยังได้อาวนมาคงมาที่สุภกิจครับครับบอกมาแล้วโยนมาตรงนี้ได้เดือดตะพงกลางหน้านันทพงศ์ยังไปสายของนันทพงศ์คืนมาที่นาธานครับได้สายของนาธานตรงเด็ดเปิดมาตั้งติดครับเป็นบนทุ่มของมารองซิตี้เหลืออีกหนึ่งนาทีตอนที่จะเข้าช่วงทดครับเปิดมาก็ยังติดสุริรัตน์ครับออกมาได้ทิศดนัยไตรวุฒิวิชาญเขี่ยทิ้งมาข้างหน้าให้ที่ว่างเอกพจน์ดูว่าจะพับได้ดีแค่ไหนของป่าตองครับเดี๋ยวดูว่าเกมรับของเต็กกิมจะรับได้แน่นสักเพียงใดมาตรงนี้ได้ที่ทิติโชตครับนาธานรงเดชนาธานซ้ายแล้วแทงทะลุช่องมาไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าได้ซ้ายสุดเส้นแล้วหักก้อเข้ามาลูกนี้จังหวะสุดท้ายติดทางด้านของไตรวุฒิได้กลับมาใหม่พันตรีครับขึ้นกลับออกมาก็ยังเป็นบอลของมารองซิตี้ได้คงมานาธานรงเดชอาทานให้มานิดมานิดโบซูครับเปิดยกออกมาตรงนี้ก็ไม่ถึงนพรัตน์แหละครับเป็นบอลตั้งเตะอย่างหน้าเขตประตูครับของตะกี้เมฟซีได้ไม่ได้สุดชาติแสงอย่าได้เตะเบิร์นเกมออกมาครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาครับดูว่ายังอัศนายาทดให้กี่นาทีขวาของสุชาติเปิดมายังติดครับยังได้ที่พันธุ์รีพันธุ์รีให้มาวิชาญครับวิชาญเลือกมาพงพลพงพลแกะออกมาแล้วคืนมาที่สุธิรักษ์ครับมานิดโกสูเอามาคงเกมแล้วฆ่าเวลาออกไปแล้วแบบนี้ของทีม4ประสิทธิ์ชัยสมศักดิ์แล้วผู้ตัดสินเบาจบเกมในคู่นี้ก็กลับมาจากมัดจากมือเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงกันเหมือนเดิมพยานะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นนี่คือแมตช์อุ่นเครื่องกับทีม4กับปาตองซิตี้ผมวิริพลขาวแล้วก็ทีมงานนอกสนามมีเนียจากลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับเยี่ยวได้ไงกินนะเอาตัวรูปเยอะเกินนะเยี่ยวอะไรเงี้ยนี่เย็บแองกิ้วพี่เย็บเยี่ยวครับ